ครับสวัสดีครับผมช่างเบิร์ดนะครับผมนี้จะมาพรีเซนต์รถเกี่ยวข้าวอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นของอิซากินะครับอิซากิมาดูรุ่นนะครับ HL190 นะครับหรือรหัส2200ฟอนเชียนะครับผมก็ตัวนี้จะกำลังสูงสุดอยู่ที่21แรงม้านะครับเดี๋ยวให้ดูระบบภายในก่อนเดี๋ยวดูรอบๆแล้วก็เดี๋ยวอธิบายระบบภายในนะครับดูรอบนี่เอ้ย3แถวนะครับไม่ใช่4แถวขอโทษทีนะครับ3แถวนะครับสภาพใช้งานน้อยครับตัวนี้106ชั่วโมงเป็นแบบพุ่มนะครับเอ้ยเป็นแบบใส่กระสอบนะครับผมดูแท็กยางครับทางร้านนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับถ้าเป็นตัวนี้ด้านหลังนะครับก็สับฟางได้หรือทำเป็นก้อนได้นะครับโอเคเดี๋ยวดูระบบภายในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นเหยียบเพื่อเหยียบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวนี้มีเหยียบซ้ายขวานะครับเพื่อเลี้ยวนะครับแล้วก็สามารถใช้จอยสติ๊กได้นะครับตัวนี้เป็นจอยสติ๊กใช่ไหมครับนี่เป็นจอยสติ๊กที่เป็นคาสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นตัวเร่งรอบนะเวลาเร่งรอบต้องเร่งให้ถึงตัวเขียวนะครับเห็นไหมครับดูนี่ไม่มองไม่เห็น106ชั่วโมงนะครับผมตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวครับตัวนี้เป็นสวิตช์คอนโทรลด้านหน้าครับเกี่ยวออโต้แมนนวลพวกนี้นะพวกนี้สวิตช์แล้วก็เหมือนเช่นเดิมเช่นเคยครับตัวนี้นะขยับตัวนี้เป็นเดินหน้าถอยหลังนะตัวนี้เป็นตัวเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ล่างสุดมันเป็นเกียร์สโลแล้วก็ว่างแล้วก็เกียร์กลางแล้วก็ว่างนะครับแล้วเกียร์เร็วนะตัวนี้เป็นคันเร่งตัวนี้เป็นคันเร่งมือเหมือนเครื่องตัดหญ้านะครับเหมือนแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลตัวนู้นฮะออกคอนโทรลไฟนี่คอนโทรลไฟส่องแล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวจอยตัวนี้เป็นตัวตั้งตัวนี้ครับสูงต่ำเวลารับลมนะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวปล่อยข้าวนะเป็นพวกลำเลียงข้าวแล้วก็ตัวสับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องดูมาเดี๋ยวฟังเสียงสตาร์ทเครื่องกันดูนะครับฟังเสียงครับได้ยินเสียงระดับเครื่องสตาร์ททิ้งระดับเครื่องไล่ทีนึงเล็กเครื่องเล็กอีกโอเคมาลองดูถ้าทำงานจริงหมุนตัวหมุนตัวนะครับเห็นไหมจอยสติ๊กตัวนี้ฮะจอยสติ๊กเป็นตัวคอนโทรลว่าให้เลี้ยวแล้วก็คันโยกทางน้องทางนี้ก็จะเป็นตัวเดินหน้าถอยหลังนะครับสามารถคอนโทรลเท้าก็ได้ตัวนี้คอนโทรลมือข้างบนก็ได้ได้สองอย่างนะครับเท้าก็ได้บนก็ได้ให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวซอยหลังสุดเลยเดี๋ยวจะให้ลองทดสอบเกี่ยวดูนะครับทดสอบดูระบบว่าอ๋อตัวนี้เป็นตัวเห็นตรงนี้ไหมเอ่ยตัวนี้เป็นตัวช่วยเลี้ยวนะครับเวลามีข้าวหรือไม่มีข้าวนะตัวนี้ครับเวลาโดนข้าวสามารถตั้งให้คอนโทรลได้ให้วิ่งตรงได้นะครับโอเคเดินหน้าลองดูว่าก้มหน้าลงหน่อยนึงเฮ้ยพ่อต้องเร่งเครื่องแล้วก็ตัดเกียร์ได้เลยครับเห็นครับโซ่เริ่มทำงานแล้วโอเคเราเดินหน้าได้เดินหน้าครับต้องเร่งรอบก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องจะดับนะครับอ
ข้าเกียร์ผิดฮะมาเกียร์ช้าเกียร์ช้าดิเกียร์สโลว์เลยแล้วเกียร์เร็วเลยนะครับเริ่มตัดแล้วตู้ดูเดี๋ยวเปิดตู้ดูนะครับเปิดตู้ดูนะโอ้โหคนเดียวไม่ออกครับต้องใช้สองคนแล้วเปิดตู้ดึงดันขึ้นเห็นตัวด้วยไหมครับตัวด้วยทำงานนะครับเหมือนเดิมครับตู้ทำงานเรียบร้อยแล้วลำเลียงหนีบคอข้าวอะไรถ้าหนีบไม่ดีนะถ้าตัวไหนหนีบไม่ดีให้แต่งตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่รัดคอขึ้นไปถ้าเกิดรัดคอข้าวขึ้นไปนะครับโอเคเบาเครื่องก่อนเบาเครื่องจับเครื่องก่อนเลยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังบางคนได้ใช้ไปเอาไปแล้วข้าวมันเกี่ยวมาไม่ขึ้นเนี่ยเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวไม่ขึ้นเพราะว่าบางทีบางครั้งตัวรับตัวนี้ตัวนี้มันปรับได้ใช่ไหมปรับขึ้นลงได้ปรับเพื่อรับคอครับรับคอให้ขึ้นมาให้เข้าช่องนี้ให้ได้ถ้าเข้าช่องนี้ไม่ได้ไม่ดีนะครับข้าวก็จะติดไม่ออกนะหรือเข้าเยอะเกินไปมันก็ไม่ออกเพราะว่ามันไปติดอยู่ตรงนี้นะแล้วขึ้นไปแล้วไปนวดตึ๊ดๆๆนวดออกมาแล้วก็เข้าตัวนี้เกี่ยวลำเลียงไปด้านหลังแปมอะไรตรงนี้ก็จะไปพวกเทไปเป็นฟ่อนเลยหรือว่าสับลงด้านล่างก็ได้นะครับสับคนที่ทํานาอินทรีย์หรือว่าไม่เผาตอซังนั้นแนะนำให้สับดีกว่าครับเพราะมันได้บำรุงดินไปเลยนะอย่างนี้เหมาะสับเกี่ยวข้าวที่เกี่ยวในนาข้าวที่อยู่ห่างไกลถนนต้องใส่กระสอบแล้วก็กระลกกระแทะเข้าไปลงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอุ้มเนี่ยมันต้องเดินไกลใช่มั้ยถ้าใส่กระสอบแล้วลงเลยเนี่ยแล้วก็เอารถกระแทกเข้าไปเอามันเนี่ยมันก็สะดวกสำหรับคนแถวภาคอีสานอะไรเงี้ยครับผมเมื่อกี้ลืมคอนโทรลตัวปล่อยคอนโทรลตัวปล่อยตัวชี้คอนโทรลตัวปล่อยให้พี่หน่อยเวลาตัวปล่อยข้าวอ่ะตัวนั้นตัวนั้นตัวคอนโทรลปล่อยข้าวนะครับปล่อยข้าวออกจากไหนออกจากตรงนี้ครับเนี่ยมีสับได้4กระสอบเนาะตัวนี้ใส่ได้ข้าวละ2กระสอบนะครับดูนี่ข้างนี้หนึ่งนี่ข้างละสองกระสอบนะครับข้างละสองกระสอบสภาพรถสวยนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับลืมไปครับรถเกี่ยวทั้งหมดเป็นรถดีเซลทั้งหมดนะครับโอเควันนี้นะครับจะพรีเซนต์ตัวอีสกีตัวนี้นะครับ HL1900ให้แล้วนะครับผมโอเคสวัสดีครับอย่าลืมนะครับติดตามรีวิว YouTube กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้มีรีวิวเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเครื่องจักรการเกษตรให้เพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ขอสวัสดีครับ